สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกับดิฉันเนนดาจังสุวรรณแล้วก็คุณบรรณวิทย์เก่งเรียนนะคะในรายการคุยข่าวบรรณวิทย์ค่ะวันนี้ค่ะเรานะคะจะมาพูดคุยกันว่าสวนั้นจําเป็นอยู่หรือไม่นะคะเพราะว่าจากเงื่อนไขที่มีการคัดเลือกสวรูปแบบใหม่นั้นหลายๆคนบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่ามีความสลับซับซ้อนแล้วก็ในการสรรหาในการจะเลือกสวครั้งใหม่นี้ทำไมข่าวนั้นเงียบเหลือเกินรวมถึงเงื่อนไขที่ออกมานั้นก็มีความสลับซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคัดสรรรวมถึงในเรื่องของการที่จะต้องมีการจ่ายเงินไปอีกในขณะเดียวกันทางกกต.เองเนี่ยก็มีการออกมาพูดกันว่าเงื่อนไขนี้มันสลับซับซ้อนจริงๆแล้วทีนี้ค่ะประชาชนหลายๆคนนะคะเมื่อข่าวนี้เนี่ยได้เผยแพร่ออกไปนั้นหลายๆคนก็เลยมีการตั้งคำถามว่าแล้วสวนั้นยังจำเป็นอยู่หรือไม่ในประเทศเรานะคะรวมถึงการทำหน้าที่ของสวที่ผ่านมานั้นดูเหมือนว่าจะเอื้อไปทางอำนาจนิยมหรือเปล่าในขณะเดียวกันค่ะทางไอลอนะคะก็ได้มีการสนับสนุนให้พวกเรานะคะเลือกสวนั้นเข้ามาหรือว่าใครที่มีคุณสมบัติคืออายุ40ปีขึ้นไปนั้นเข้ามาสมัครเป็นสวเดี๋ยวเราจะไปคุยเรื่องนี้กับอาจารย์สมชายศรีสุทธิยากรกันเลยค่ะตอนนี้อาจารย์ก็อยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีครับอาจารย์สมชายครับครับสวัสดีครับอาจารย์บรรณวิทย์สวัสดีครับคุณออยครับสวัสดีอาจารย์ครับสื่อเขาลงว่าการเลือกสวคราวนี้หลักเกณฑ์กฎเกณฑ์มันซับซ้อนที่สุดในโลกอย่างนั้นเชียวครับคือต้องบอกว่าสุดจากพิสดารอย่างที่ประธานกกต.แกพูดเองนะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าคงจะเป็นการทดลองอีกครั้งหนึ่งของการเลือกสวไทยคือสวเนี่ยวิธีการไม่เคยนิ่งครับนะท่านบรรลุจำได้ใช่ไหมจำได้ครับย้อนหลังแค่แค่40ก็พอจำได้ย้อนหลังแค่40ก็พอครับผมก็เป็นด้วย40เนี่ยดีที่สุดเลือกตั้งใช่ไหมครับจังหวัดใครจังหวัดมันใช่ไหมอันนั้นก็คือ40พอมา50ปั๊บเนี่ยก็ไปลดคนสองจำนวนสวจาก200เหลือเพียง150แล้วก็แบ่งเป็น2ประเภทนะครับประเภทหนึ่งก็คือมาจากจังหวัดละคนนะจังหวัดใหญ่เล็กไม่เกี่ยวนะมันก็เหนื่อยหน่อยกรุงเทพบ้านเลือกเพื่อคนเดียวใช่ไหมฮะจังหวัดบางจังหวัดเล็กๆก็1คนเท่ากันและอีก74คนมาจากการสรรหาเป็นก็เลยเกิดประเภทว่าสวเรียกว่ามีเรียกว่า2ประเภททำงานด้วยกันไม่ได้ขัดแย้งกันอะไรต่างๆแบบนี้นะฮะอันนี้ก็คือปี50และพอปี60เนี่ยก็บอกว่าจะให้มีการสรรหาจากกลุ่มอาชีพต่างๆนะครับแต่ว่าไอ้ช่วง5ปีแรกเนี่ยก็พอสสก็ดันให้อำนาจตัวเองเป็นฝ่ายในการแต่งตั้งกับทั้งหมดเลย250คนนะครับตอนนี้เนี่ยพอมาถึงปีนี้เนี่ยก็คือครบ5ปีของการดำรงตำแหน่งในสายงานครับก็คงจะต้องใช้บทหลักที่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญน่ะที่1เอาง่ายๆนะฮะแบ่ง20อาชีพก่อนใครอยากจะสมัครสวก็ต้องบอกตัวเองก่อนครับว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในกลุ่มอาชีพอะไรมาอยู่ในกลุ่มอาชีพอะไรซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะมีหลายกลุ่มอาชีพได้นะท่านบริษัทอาจจะเป็นอดีตข้าราชการก็อาจจะสมัครในกลุ่มของบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงกลุ่มนี้ก็ได้แต่ถ้าท่านบริษัทมีไร่และมีสวนมะนาวชักไร่เลยนะฮะแล้วก็ปลูกมะนาวมา10ปีนะครับท่านต้องไปอยู่ในกลุ่มชาวเสือได้อะไรประมาณแบบนั้นนะครับท่านอยู่ทำรายการออกทางทีวีแบบนี้นะครับทำมาต่อเนื่อง10ปีเป็นสื่อมวลชนได้อีกใช่ครับนะหรือท่านทำ NGO ท่านก็ไปอยู่ NGO ได้อีกนะภาคประชาสังคมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่าแต่ละคนก็จะต้องคิดเองครับว่าตัวเองจะสมัครกลุ่มอาชีพไหนได้เพียงกลุ่มอาชีพเดียวนะด้วยการสมัครเพื่อเดียวนะครับไม่เพียงที่หนึ่งแล้วหลังจากที่สมัครแล้วเนี่ยต้องไปแถบเตียงเพลนะตำแหน่งเพลนใหม่ก็ต้องอยู่มีผู้ไม่ลงในเตียงเพลนั่นแหละนะครับเมื่อสมัครเตียงเพลแล้วนะครับการคัดเลือกเนี่ยมันมีสองรอบในแต่ละขั้นจะเรียกว่าสองขั้นในแต่ละรอบอะไรก็แล้วแต่นะสองขั้นคือในรอบที่หนึ่งเนี่ย
ในรอบที่หนึ่งที่ว่าขั้นเลือกที่อำเภอเนี่ยก็จะมี2ขั้นขั้นแรกคือเลือกกันเองในกลุ่มอาชีพนะครับให้เหลือ5คนและขั้นที่2เนี่ยก็คือ5คนเนี่ยไปให้กลุ่มอาชีพอื่นให้เขาเลือกให้เหลือ3คนนี่คือขั้นที่1ของอำเภอแล้วพอได้คนไปเท่าไหร่ผมไม่รู้นะนะครับก็ไปเลือกที่จังหวัดก็จะทำแบบเดียวกันครับในกลุ่มอาชีพตัวเองเลือกเหลือ5คนแล้วก็จะไปเลือกในระดับที่เป็นไฟระหว่างกลุ่มที่อื่นๆให้เหลือ3คนอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปทำแบบนี้อีกรอบหนึ่งในขั้นของการเลือกระดับประเทศนะครับแต่ตัวเลขอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะฮะแต่ยังไม่ได้เป็นเท่าไหร่แต่ก็เท่ากับว่าจะต้องไปเลือกทั้งหมด6ครั้งอ่ะถ้าผ่านรอบแต่ละรอบแต่รอบนะแต่ถ้าตกรอบแรกก็ไม่มีละนะครับค่อนข้างวุ่นวายค่อนข้างวุ่นวายนะครับแล้วก็มีช่องว่างของการที่จะทำให้เกิดการผมใช้คำว่าไม่ได้คนตามที่อยากจะต้องการได้เยอะนะเป็นช่องว่างของการของคนที่อาจจะมีการเตรียมการมีการทุจริตต่างๆได้ค่อนข้างเยอะนะซึ่งผมก็ยังไม่เห็นว่าปปส.จะมีมาตรการอะไรในการที่จะดำเนินการในเรื่องพวกนี้นะครับยกตัวอย่างง่ายๆครับท่านบรรวิทย์ครับสมมตินะผมอยากจะลงสว.ผมก็ต้องดูก่อนเอ๊ะผมจะไปอยู่จุดไหนดีเฮ้ยอยู่กลุ่มบริหารราชการแผ่นดินไม่ไหวว่ะนะเนื่องจากว่าคนสมัครเยอะเหลือเกินแต่ละคนระดับปลัดกระทรวงรองปลัดกระทรวงอธิบดีเต็มไปหมดเลยสมมตินะเอ๊ะผมใช้ไปอยู่ไหนดีไปทำสวนดีไหมสมมตินะสมมติว่าทำสวนดีไหมคำถามคือการรับรองว่าผมทำสวนจริงเนี่ยนะครับหรือรับรองผมทำสื่อจริงหรือเป็น NGO จริงหรือเป็นอะไรในกลุ่มอื่นจริงนะฮะใช้คนเดียวในการรับรองท่านค่ะใช้คนเดียวฮะคือใครก็ตามยอมรับรองเราว่าเราทำสวนจริงแล้วมีพยานหนึ่งคนจบแล้วอ่ะไม่ต้องถ่ายภาพให้ดูเลยไม่ต้องมีหลักฐานเลยว่าเป็นสื่อมวลชนไม่ต้องมีบทความให้เห็นว่าคุณเคยเขียนบทความที่ไหนหรือคุณเคยออกรายการที่ไหนนะฮะเนี่ยกลายเป็นว่าตั้งแต่การเลือกกลุ่มเนี่ยมันก็ไม่มีหนทางในการพิสูจน์ได้จริงนะครับว่าใครอยู่ในกลุ่มไหนอย่างแท้จริงเพราะว่าวิธีการการออกแบบสารสัตว์เนี่ยต้องให้รับรองตัวเองก่อนว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มอาชีพนี้และให้เขียนแค่5บรรทัดนะบรรยายแค่5บรรทัดนะฮะว่าที่ผมอยู่ในกลุ่มอาชีพนี้เพราะผมมีมะนาวอยู่1ไร่นะปลูกมาตั้งแต่สมัยนี้อะไรก็ว่าไปนะครับอีกใบนึงก็เป็นคนอื่นรับรองก็ในกองก็มารับรองนายสมชัยนะครับว่าเนี่ยผมเห็นเขาปลูกมาตลอดเลย10ปีนะก็ถือว่าสมัครในกลุ่มอาชีพได้นี่ก็คือเริ่มต้นจากการที่จะลงในกลุ่มอาชีพนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องซึ่งไม่มีกระบวนการในการพิสูจน์ว่าอยู่ในกลุ่มอาชีพดังกล่าวได้จริงหรือไม่ตอนนี้อย่างที่2สมมตินะว่าผมสมัครในกลุ่มเกษตรกรในชาวสวนแล้วถ้าผมต้องการว่าชัวร์ว่าได้แน่ๆเนี่ยนะสมมตินะก็อาจจะมีกระบวนการในการที่ให้คนมาช่วยสมัครได้ไหมนะฮะให้คนมาช่วยสมัครนะเพราะว่าเวลาสมัครแล้วเนี่ยคนที่สมัครแต่ละคนเนี่ยจะมีแต่ละเป็นหัวเตอร์คือเป็นคนลงคะแนนเสียงด้วยนะครับก็จะเลือกได้สองเสียงฮะเสียงคืออาจจะเลือกตัวเองก็ได้หรืออาจจะเลือกคนอื่นก็ได้นะครับนะอันนี้ก็คือเป็นการใช้สิทธิ์ในการเลือกจากผู้สมัครดังนั้นสมมตินะครับว่ามีการเตรียมการกันผมเป็นนายทุนใหญ่ผมมีตังค์พอสมควรละผมก็ช่วยไปสมัครใหม่เท่าไหร่10คนวันละ 2,500 โอ้ย 25,000 เองชิวๆใช่ครับนะซื้อเสียงเลือกตั้งเนี่ยเป็นล้านอ่ะถูกไหมฮะ20-30ครับไอ้นี่ประเภทเท่าไหร่อ่ะ10คนพอนะครับจริงๆฮะไม่ต้องเยอะกว่า10คนเลยครับเพราะว่าการสมัครระดับอำเภอเนี่ยในรอบแรกเนี่ยได้5เสียง6เสียงในชนะแล้วครับครับค่ะอันนี้จริงๆครับเป็นอย่างนั้นจริงนะครับเพราะนั้นเขาอาจจะลงทุนกัน20คนสมมตินะครับมาช่วยกันเทให้แก่คนๆนี้นะครับก็ใช้เงินสักเท่าไหร่ 50,000 บาทนะฮะเด็กๆเลยครับท่านใช่ครับใช่ครับเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งกกต.เองไม่ได้พูดให้ชัดเจนว่าจะมีมาตรการในการป้องกันขนบัตรได้อย่างไรนะครับเป็นการพัวกันเป็นการที่จะส่งคนลงมาสมัครอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงบอกว่าท้ายสุดเนี่ยเราอาจจะได้คนที่เป็นสว.เนี่ย
ก็อาจจะเป็นตัวแทนของกลุ่มที่มีอำนาจมีอิทธิพลต่างๆในระดับของพื้นที่และสวก็ไม่ได้มีความเป็นตัวแทนของกลุ่มอาชีพต่างๆในจริงครับครับค่ะอย่างนั้นกฎเกณฑ์อย่างนี้เราก็ได้สวไม่ตรงปกแน่นอนครับก็หนึ่งคือไม่ตรงกลุ่มอาชีพผมยืนยันใช่ครับไม่ตรงปกเพราะว่าครับผมเคยได้มีบทเรียนนะตอนที่มีการเลือกตั้งสวน่าจะเป็นรัฐมนตรี50นะครับผมมีเพื่อนคนหนึ่งใช้ประโยคว่าเพื่อนคนหนึ่งก็แล้วกันนะครับชีวิตนี้เขาไม่เคยสอนหนังสือครับใช้ประโยคนี้เลยนะแต่ก็เป็นนักธุรกิจชีวิตนี้ก็ไม่เคยสอนหนังสือแต่เขาสามารถสมัครในกลุ่มการศึกษาได้เออครับไงและได้เป็นสวด้วยเอาสิเอาสิถามว่ามาจากไหนล่ะเขาก็ไปขอให้มีคนรับรองนะฮะว่าเนี่ยโอ้ขอหนังสือเป็นอาจารย์พิเศษนะครับเพราะว่าอาจารย์พิเศษเนี่ยไม่ได้แบบว่าต้องสอนทุกวันเนี่ยอาจารย์ปีละครั้งก็อย่างนั้นนะนะฮะแต่ตอนนั้นไม่มีหลักเกณฑ์ว่า10ปีด้วยนะนะก็คือบอกว่าเป็นอาจารย์พิเศษก็เป็นอาจารย์พิเศษแค่นั้นเองนะครับแต่ตอนนี้อาจจะมีหลักเกณฑ์ว่า10ปีแต่10ปีนี่ก็ไม่ได้แปลว่าต้องทุกวันนี่นะใช่ครับครับนะเพราะนั้นไอ้คำว่าไม่ตรงปกไม่ตรงกลุ่มอาชีพเนี่ยผมเชื่อว่าเกิดขึ้นแน่นอนและเราจะเห็นกลุ่มที่เขาพยายามจะหลีกกันเพื่อจะหนีไปยังกลุ่มอื่นๆซึ่งอาจจะดูง่ายกว่าค่ะนะครับเอาที่ผมเดานะกลุ่มที่คนสมัครเยอะเนี่ยคือกลุ่มที่หนึ่งก็คือกลุ่มที่เรียกว่าบริหารราชการแผ่นดินความมั่นคงนี่คืออดีตราชการทั้งหลายอันนี้ผมเชื่อนะครับว่าจะมีคนสมัครเยอะและตัวแข็งแข็งเยอะตัวแข็งแข็งเยอะเพราะฉะนั้นคนก็จะหนีคนก็จะหนีอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าคนจะสมัครเยอะก็คือกลุ่มการศึกษากลุ่มการศึกษาเนี่ยแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีตำแหน่งสูงอะไรก็ตามนะครับแต่จำนวนของคนที่อยู่ในกลุ่มนี้ที่พร้อมจะสมัครได้เนี่ยก็เยอะมากๆครับคือทั้งประเทศเท่าไหร่ล่ะใช่ไหมกลุ่มที่หนึ่งคือข้าราชการทหารตำรวจอยู่ด้วยกันหมดเท่าไหร่ล่ะเป็นแสนแสนคนกลุ่มที่สองคือครูอย่างเดียวนะครูอาจารย์อันนี้ก็เป็นแสนแสนคนเพราะนั้นสองกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มซึ่งคนซึ่งอาจจะมีอาชีพในสองกลุ่มนี้อาจจะคิดหนีนะครับไม่หวังครับไปอยู่อย่างอื่นดีกว่านะครับไปหาหลักฐานเป็นชาวสวนชาวนาและสื่อมวลชนอาชีพอิสระก็ยังได้นะเนี่ยมีกลุ่มอาชีพที่19เนี่ยอาชีพอิสระเพราะนั้นผมก็บอกผมขายของทางออนไลน์ Lazada ออนไลน์เนี่ยขายมาโดยตลอดประมาณเนี่ยนะแล้วก็อาชีพอิสระได้แล้วถ้าหากว่าท่านไปไหนไม่รอดเลยนะท่านก็ไปกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่20อื่นๆค่ะอื่นๆนี่ผมยังงงเลยมันคืออะไรนะผมนึกไม่ออกเลยครับว่ามีที่มันมีกลุ่มอาชีพอื่นๆได้ไงมันจะมีอาชีพอะไรที่ไม่อยู่ใน19กลุ่มแรกหรือผมก็ไม่มั่นใจนะผมยังไม่ตัวอย่างไม่ออกเวลาเจอกกต.ต้องถามว่าไหนขอช่วยยกตัวอย่างอาชีพอื่นๆซิเออนะครับว่าคืออะไรนะครับโอ้อาจารย์ครับหน้าเขกบาลคนเขียนไหมครับไม่เขียนลำดวนผมว่าเขาเป็นเหมือนเด็กเล่นน่ะกรองไปเรื่อยๆนะครับไอ้ที่ใช้ไม่ได้ก็เปลี่ยนวิธีการต่างๆไปนะครับอันเนี้ยผมเลยใช้คำว่าจะเป็นอีกหนึ่งของการทดลองทางการเมืองไทยนะครับว่าแต่ว่าตอนนี้ถามว่าประเทศไทยมีเป็นเครื่องทดลองหรือเป็นของเล่นหรือนะท่านก็คงจะต้องคิดรับผิดชอบเหมือนกันนะครับแบบนี้ไหมครับวิธีที่ยุ่งยากที่สุดในโลกเลยบรรวิทย์เสนอยุ่งยากกว่านี้จับฉลากมาเลยดีไหมครับยุ่งยากดีจังเลยจับฉลากวัดกันไปเลยถ้าจับฉลากมีคนสมัครอื้อเลยใช่ทุกคนลงมาเลยจับกันเลยโอ้พูดเล่นนะครับมันฟังแล้วสิ้นหวังเลยครับอาจารย์เพราะว่าในสิ่งที่ทางกกต.นั้นได้นำเสนอไปมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากการจับฉลากหรือว่าการซื้อเสียงเลยนะคะเพราะว่าแค่มีคนรับรองเพียงแค่คนเดียวนั้นขอแค่มีเงินเท่านั้นก็สามารถที่จะทำได้ประกอบกับในเรื่องของกฎเหล็กของทางกกต.ที่ออกมาอีกว่าห้ามหาเสียงอันนี้มันก็ยิ่งเป็นการจำกัดสิทธิ์เข้าไปอีกว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าใครนั้นจะมาเป็นสวหรือใครนั้นจะมาสมัครลงสวมันก็เลยเหมือนกับเป็นการปิดเสียงของประชาชนด้วยไหมคะอาจารย์แบบนี้คือพวกเนี้ยกกต.ต้องออกเป็นระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนค่ะรับพร้อมที่จะชี้แจงอะไรละเอียดต่างๆค่ะ
ให้ทั้งสื่อมวลชนให้ทั้งผู้สมัครมีโอกาสได้ซักถามนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเห็นว่าเมื่อวานหรือเมื่อวันซืนที่ทางกกต.เมื่อวานนะครับที่เขาจัดเชิญสื่อมวลชนต่างๆมาก็ปรากฏว่าอุตส่าห์เชิญสื่อมวลชนมาเพื่อมาตอบคำถามให้เกิดความชัดเจนตัวประธานกกต.เวลาถูกสื่อซักออกผิดอีกตอบผิดอีกใช่ครับผมฟังอยู่ผมยังมึนเลยครับคือคำถามคือถ้าคุณเป็นกกต.ถ้าคุณเป็นประธานกกต.แล้วกติกาคุณยังไม่เข้าใจแล้วคุณจะหวังให้คนอื่นเข้าใจได้อย่างไรถูกไหมฮะสิ้นหวังเป็นประธานกกต.เองเนี่ยเรียนตามตรงนะฮะท่านจะต้องแม่นแบบนี้ไม่ใช่ประเภทว่าพอสื่อถามคือไม่ใช่ว่าแถลงแบบเป็นทางการแถลงได้เพราะว่าเตรียมมาแต่พอสื่อถามออกนอกลู่ไปนิดนึงงงละตอบไม่ไปละเป็นตอบไม่ถูกละเมื่อวานนะท่านไปตอบว่าคนเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนะต้องพ้น5ปีถึงจะสมัครได้ประโยคนี้ผิดผมยืนยันผิดเพราะในรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนเพียงแค่ว่าไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนะลาออกวันนี้พรุ่งนี้สมัครก็ยังได้ครับเออใช่นะท่านไปตอบบอกว่าต้อง5ปีอย่างเงี้ยนะฮะท่านก็เหมือนกับว่าท่านเองท่านก็ไม่แน่นนะมันก็ทำให้คนไม่ค่อยรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วท่านจะมาดูแลอำนวยการให้เป็นเกิดความถูกต้องเกิดความชอบธรรมได้ไงในเมื่อท่านเองท่านยังเข้าใจกติกาผิดเลยเมาหมัดหรือเปล่าน่าจะเมาหมัดแหละค่ะเพราะว่าขนาดตัวของนายกกต.เองยังพูดเลยบอกว่ากติกาในรอบนี้เนี่ยถือว่าเป็นความซับซ้อนมากๆเลยมันก็ไม่แปลกที่ว่าทางกกต.หลายๆคนก็หนูเชื่อว่าอาจจะหลายคนที่จะไม่เข้าใจคือถ้าในแง่ของกระบวนการในการเลือกนั้นเนี่ยเรายอมได้นะครับอาจจะเข้าใจยากหรืออาจจะอธิบายไม่ได้นะครับแต่เรื่องของคุณสมบัติของคนสมัครเนี่ยมันอยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับแล้วมันก็เป็นเรื่องซึ่งแค่ประโยคเดียวว่าไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองเนี่ยเขาไม่ได้บอกนะครับว่าต้องลาออกกี่ปีไม่ใช่ท่านไปตอบอย่างนั้นก็เข้าใจผิดซึ่งอันนี้เนี่ยผมบอกว่าถ้าท่านซึ่งมาเป็นกกต.ในปีแรกนะครับเราจะไม่ว่าอะไรเลยเพราะว่ามันก็อาจจะยังไม่ได้เข้าใจนะนะแต่ท่านอยู่มาเป็น5ปีแล้วนะใช่ครับนะถ้าท่านวันนี้ท่านก็ยังผิดอีกเนี่ยผมว่าอันนี้ก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์กันแหละจะหากว่าผมใจร้ายนะครับอาจารย์สมชัยเนี่ยย้ำกกต.อีกแล้วเนี่ยต้องย้ำครับเพราะว่าถ้าไม่ย้ำเนี่ยท่านก็จะทำงานแบบนี้เวลามาพบสื่อก็ได้ไม่มีการเตรียมตัวนะครับแล้วก็ให้น้องมายืนข้างหลังคอยกระซิบคอยบอกเขาคอยบอกบทเนี้ยผมว่าคุณเศรษฐาดีกว่าเยอะก็สื่อเขาลงอย่างนี้เลยครับเขาสื่อเขาลงว่าอาจารย์สมชัยสอนมวยประธานกกต.นี่ผมอ่านจากในสื่อนะครับฮะสมชัยสอนมวยประธานกกต.จากการสัมภาษณ์ของนายอิทธิพรบุญประคองเขาบอกท่านสอนมวยเขาเลยแสดงว่าท่านอาจารย์สมชัยเนี่ยสื่อเชื่อถือมากกว่าประธานกต.ทั้งคณะอีกผมเชื่อแล้วเว้ยคือบางคนบอกผมใจร้ายอาจารย์สมชัยเนี่ยใจร้ายทำไมแหมก็ผิดเล็กๆน้อยๆผมไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ผิดเล็กน้อยผิดใหญ่เพราะผิดในรัฐธรรมนูญเลยนะฮะแล้วก็ถามว่าเอ๊ะเราจะเงียบๆปล่อยให้เขาพูดผิดไปดีไหมผมคิดว่าผมก็ประเมินนะว่ามันจำเป็นต้องพูดออกไปเพื่อให้เขาได้เรียนรู้ได้รู้สึกนะครับว่าการที่เขาจะทำหน้าที่ดังกล่าวเนี่ยจะต้องมีการที่เตรียมตัวมากกว่านี้ทำความเข้าใจมากกว่านี้นะไม่ใช่ประเภทว่ามาถึงก็จะตอบอะไรก็ได้นะครับคือท่านมีสิทธิ์ไม่ตอบได้ถามเรื่องนี้เดี๋ยวขอให้เจ้าหน้าที่ตอบแล้วกันนะครับง่ายที่สุดถ้าไม่รู้จริงนะแต่ถ้าไม่ใช่ประเภทว่าไม่รู้แล้วก็ตอบผิดไปเนี่ยถ้าคนอื่นเขาฟังแล้วเขาคิดว่าใช่เนี่ยเสียหายนะค่ะนะครับค่ะแล้วตอนนี้ท่านบอกอะไรนะบอกว่าสวเป็นสวมาแล้วสมัครไปได้อันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่นะฮะก็ไม่ใช่ครับคือเป็นสวเฉพาะรัฐธรรมนูญนี้คือถ้าเป็นท่านเคยเป็นสวตั้งแต่สมัยก่อนท่านสมัครได้ท่านบรรวิทย์เป็นสวปี40สมัครได้ครับค่ะนะประธานกกต.เป็นสวมาแล้วสมัครไม่ได้รัฐธรรมนูญเขียนว่าเป็นสวตามรัฐธรรมนูญนี้นั่นก็คือเป็นสวของปี60เนี่ยสมัครไปได้เท่านั้นเองครับ
ก็ยังไม่แม่นเลยประชาชนก็ยิ่งวังเวงใหญ่เลยครับวังเวงมากเลยเนี่ยฮะก็ยอมรับเลยนะคะว่าหลังจากที่ทางกกต.นั้นได้ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อไปทางประชาชนเองหรือแม้กระทั่งตัวเอเองที่ได้อ่านข่าวนี้ยอมรับว่าก็สับสนเหมือนกันแล้วก็ยิ่งมีความไม่มีความเชื่อมั่นกับกกต.ไปอีกเกี่ยวกับในเรื่องที่ทางตัวของกกต.เองก็ยิ่งออกมาพูดอีกบอกว่ากฎกติกาเนี่ยมันมีความซับซ้อนนะในเรื่องของการเลือกสว.แล้วเราก็เลยมานั่งคิดว่าเอ้าขนาดทางกกต.ยังบอกว่าซับซ้อนแล้วคุณปล่อยให้กฎกติกาอันผิดเพี้ยนแบบนี้ออกมาสู่ประชาชนได้อย่างไรแล้วการเลือกตั้งสว.ต่อไปเนี่ยเราจะได้สว.ที่มีคุณภาพหรือไม่ตรงนี้ก็ทำให้หลายๆคนเขาคิดหรือแม้กระทั่งประชาชนทั่วไปเองก็เลยตั้งคำถามว่าแล้วสว.นั้นยังจำเป็นอยู่หรือไม่และถ้าเกิดไม่มีสว.นั้นประเทศจะเดินได้ต่อไปหรือเปล่าคะอาจารย์คืออย่างนี้นะครับคิดขนาดนี้เนี่ยเนื่องจากมันคือกำหนดให้มีเราก็ต้องว่าไปตามนั้นก่อนนั่นก็คือหมายความว่าแบบมันก็ต้องดำเนินการไปสรรหาคัดเลือกกันไปตามรัฐธรรมนูญนะครับแต่ถ้าถามในเชิงหลักวิชาการนะครับว่าณวันนี้เนี่ยมีความจำเป็นต้องมีสว.หรือไม่ก็ต้องมาดูครับว่าหน้าที่สว.คืออะไรบ้างนะครับแล้วหน้าที่ดังกล่าวเนี่ยคุณทำได้คนเดียวหรือนะหรือคนอื่นก็ทำได้นะครับเอาหน้าที่ประการที่หนึ่งนะการกลั่นกรองในการออกกฎหมายนะครับอันนี้เป็นสิ่งซึ่งทำกันมาตลอดเหมือนกับพยายามจะบอกว่าถ้ากฎหมายผ่านสภาผู้แทนราษฎรแล้วเนี่ยมันจะต้องไปผ่านสสว.ด้วยนะเพราะสว.ท่านเป็นสภาผู้ทรงคุณวุฒิท่านจะได้ช่วยในการกันกรองอะไรไม่ถูกท่านก็จะได้ท้วงติงถ้าท่านก็อาจจะมีการใช้สิทธิ์ในการยับยั้งนะฮะไม่ผ่านกฎหมายดังกล่าวนะแล้วก็ทำให้เสียเวลาในการจะต้องไปรอเสนอใหม่อีกทีนึงนะครับถ้าไม่ผ่านเลยเนี่ยถ้าเป็นกฎหมายธรรมดาก็ต้องรออีก180วันถึงจะเสนอขึ้นมาใหม่ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นอำนาจของสว.ในการแก่นกองกฎหมายคำถามคืออำนาจดังกล่าวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีจริงหรือไม่และจริงๆแล้วเนี่ยส.ส.เขาจะออกจนกระทั่งไม่สามารถจะออกกฎหมายดีๆได้เลยหรือเปล่าคือถ้าเป็นสมัย50ปีที่แล้วนะครับ80ปีที่แล้วเนี่ยเอาละเราบอกว่าบางทีมันยังมีความจำเป็นครับที่จะต้องมีสว.ในการแก่นกองกฎหมายเพราะว่าสว.นั้นมีความรู้ความสามารถมากกว่าแต่ณวันนี้เนี่ยผมก็ไม่เคยเชื่อเท่าไหร่เนี่ยค่ะแต่ผมคิดว่าสสเองเนี่ยเขาก็มีตัวเขาเองก็มีความรู้ความสามารถในการเดียวกันเนี่ยเขาก็มีกลไกในการที่จะตั้งเป็นกรรมการที่สามัญมาช่วยในการที่จะแต่งกรองเนื้อหาต่างๆให้มันเกิดความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับก็มีทีมงานต่างๆนะที่สามารถมีผู้เชี่ยวชาญมีผู้ดำเนินการต่างๆที่มาช่วยเหลือต่างๆเพราะฉะนั้นในขั้นตอนของการแต่งกรองกฎหมายเนี่ยผมคิดว่าไม่มีความจำเป็นแล้วนะครับในปัจจุบันนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการออกกฎหมายที่ล่าช้าออกไปอีกยิ่งปัจจุบันนะโลกที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วเนี่ยเราต้องเรียกว่าทันกับเขานะกฎหมายเราก็จะต้องออกทันทีแก้ไขทันทีเพื่อให้เราสามารถจะทันกับโลกได้แต่ถ้าคุณใช้ระบบแบบนี้เนี่ยกฎหมายแต่ละฉบับกว่าจะออกได้เนี่ย3ปี4ปีกว่าจะออกได้นะครับดีไม่ดีไม่ได้ออกซ้ำ4ปีนะครับอันนี้ก็คือประการที่หนึ่งง่ายหน้าที่ในการแก่นกรองกฎหมายนั้นผมคิดว่าไม่มีความจำเป็นหน้าที่ประการที่สองทำอะไรครับก็คือหน้าที่ในการที่จะให้ความเห็นชอบแต่งตั้งนะครับไม่มีถอดถอนแล้วนะครับองค์กรอิสระต่างๆศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระปปช.ปปช.ใครต่อใครเนี่ยที่แก่ก็ต้องเอาเข้าสว.เพื่อให้สว.นั้นเป็นฝ่ายที่ลงมติให้ความเห็นชอบนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นโจทย์หนึ่งซึ่งฝ่ายที่ข้างล่างกฎหมายก็บอกว่าเฮ้ยถ้าไม่ให้คนกลุ่มนี้ทำไปให้สสทำมันจะก่อให้เกิดความไม่เป็นกลางเกิดขึ้นไหมอะไรทำนองแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็กลายเป็นว่าไอ้องค์กรสากลก็จะเป็นฝ่ายของรัฐบาลทั้งหมดเพราะว่าเสียงในสภาส่วนใหญ่เป็นของรัฐบาลใช่ไหมนะฮะมันก็อาจจะต้องมีสวเนี่ยมาเป็นคนที่จะให้ความเห็นชอบน่าจะดีกว่าวิธีการคิดแบบนี้เนี่ยก็ถูกแต่ว่าความจริงแล้วมันมีกลไกอื่นนะที่จะสามารถที่ออกแบบในรัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมหรือว่าความเท่าเทียมกันระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลได้ก็ทำไมไม่ไปเปลี่ยนกติกาล่ะครับว่าใครจะได้เป็นองค์กรอิสระใครจะได้เป็นศาลรัฐธรรมนูญตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องได้เสียงเกินกว่าครึ่งของรัฐบาลและเกินกว่าครึ่งของฝ่ายค้านอ่ะไม่คิดง่ายๆเลยนะแค่นี้ก็จบละใช่ครับเห็นไหมใช่ครับนะฮะไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายนะ
นะคือคุณต้องให้ได้รับความเห็นชอบเกินกว่าครึ่งของสภาผู้แทนราษฎรโดยในกรณีดังกล่าวเนี่ยจะต้องมีมาจากส.ส.รัฐบาลเกินกว่าครึ่งและมาจากส.ส.ฝ่ายค้านเกินกว่าครึ่งอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็โอเคแล้วล่ะก็คือคุณก็ไม่สามารถจะใช้เสียงข้างมากของทางฝ่ายรัฐบาลจะไปดึงใครต่อใครมาเป็นองค์กรสัตว์ได้แต่เพียงฝ่ายเดียวถ้าผมเป็นฝ่ายค้านผมไม่ยอมอย่างเดียวไอ้คนคนนั้นก็สอบตกไปใช่ไหมนี่ก็คือเป็นการออกแบบซึ่งถ้าออกแบบแบบนี้เนี่ยเราบอกไม่จำเป็นแล้วครับอย่างเราไม่จำเป็นหรอกครับนี่คือบทบาทประการที่สองค่ะแล้วนี่บทบาทประการที่สามเนี่ยซึ่งเขาไปเสียงไว้ก็คือเรื่องของการให้คำปรึกษาแนะนำนะครับแก่รัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดินถามท่านบรรณวิทย์ครับผมไอ้ชุดเนี้ยนะ5 ปีเคยให้คำปรึกษารัฐบาลไหมไม่มีครับไม่มีครับมันยกมือมาจากบ้านเลยครับเรื่องนายกครับแล้วก็ไม่เคยครับไม่เคยครับไม่เคยอภิปรายใช่ครับไม่เคยอภิปรายใช่ไหมเพิ่งจะมาขอใช้สิทธิอภิปรายก็เนี่ยมาสมัยรัฐบาลคุณเศรษฐาค่ะรัฐบาลคุณอุปยุทธ์เนี่ยเคยที่ไหนเนี่ยจะแหมจะมาอภิปรายให้คำแนะนำต่อรัฐบาลเรื่องบทบาทอันนี้เนี่ยมันก็เป็นบทบาทที่แทบจะศูนย์คือแทบจะไม่ได้ทำเลยใช่ไหมครับนี่คือบทบาทประการที่สามตอนนี้บทบาทประการที่4เนี่ยซึ่งมันงอกมาในรัฐมนตรีฉบับนี้ก็คือบทบาทในการกำกับดูแลติดตามการปฏิรูปประเทศและก็การทำงานของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ชาตินะครับซึ่งอันนี้เนี่ยคล้ายๆมันจะว่าเฮ้ยเองดูนะถ้าเองทำผิดยุทธศาสตร์ชาติขึ้นมานะสวก็จะเล่นงานนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็เห็นไหมล่ะเขาทำอะไรบ้างนะเขาเห็นทำอะไรใช่ครับก็เห็นไปเดินแอนอยู่แถววัดนะครับมัคทายกวัดนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับผมก็เลยคิดว่าถ้ามองจากบทบาทต่างๆแล้วเนี่ยถ้าถามผมวันนี้ไม่มีสวดีกว่าครับแต่ปฏิการจะบอกว่าให้สร้างสภาเป็นสองสภาแล้วเนี่ยนะตึกรัฐสภาเนี่ยมีอาการสุริยันอาการจันทราใช่ไหมห้องประชุมสุริยันห้องประชุมจันทราและจันทราจะทำอะไรไม่ต้องไปห่วงแล้วครับแล้วถ้าคุณคิดว่าเอาที่ตั้งเอาสถานที่มากำหนดตัวบุคคลกำหนดกลไกโครงสร้างเนี่ยมันผิดนะฮะมันก็ต้องคิดว่าไอ้ที่มันจะมีความจำเป็นจริงหรือเปล่าถ้าไม่จำเป็นร่างรัฐธรรมนูญใหม่ไม่ต้องมีหรอกครับครับนะฮะเห็นผมเห็นด้วยกับอาจารย์เลยครับแล้วครึ่งหนึ่งของฝ่ายค้านครึ่งหนึ่งของฝ่ายรัฐบาลมันคือคำตอบแล้วครับใช่ค่ะมันคือคำตอบแล้วครับก็แค่เดี๋ยวไปร่างรัฐธรรมนูญใหม่กันครับดีครับเห็นด้วยเลยครับก็แค่เปลี่ยนกติกามันก็จบแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเราดูเหมือนกับว่าในส่วนของกฎกติกาแล้วก็รัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้นเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าล้าสมัยไปในหลายฉบับมากครับผมก็ต้องรอดูครับโจทย์ที่หนึ่งก็คือรอดูผลของการเลือกตั้งสวคราวนี้ก่อนว่ามันจะเป็นไปตามที่เขาคาดการไหมจะได้คนดีความมีความรู้ความสามารถเข้ามาไหมนะครับจะเป็นสภาผู้ทรงคุณวุฒิได้จริงหรือเปล่าหรือท้ายสุดจะเป็นสภาของคนซึ่งมีสตังค์และก็พร้อมที่จะหาวิธีการที่จะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสภาให้ได้นะครับแล้วก็ทำอะไรไม่เป็นหรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูผลนะครับโอ้แต่ว่าเราจะเอาประเทศไปเสี่ยงเลยครับเอาประเทศเสี่ยงวัดอย่างนั้นเลยนะครับอาจารย์ผมถึงบอกนะครับว่ามันเป็นการทดลองอยู่นั่นแหละมีกี่รอบแล้วนะครับและต้องคิดว่าการทดลองครั้งนี้เนี่ยน่าจะดีกว่าทั้งผลกองซึ่งก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ยังไม่เริ่มเราก็เห็นปัญหาแล้วเนี่ยปัญหามันคงจะดีกว่าทั้งผลกองไม่ได้หรอกครับค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ทางกกต.เองท่านก็ยอมรับค่ะว่าเรื่องนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการทดลองอีกหนึ่งครั้งอีกเหมือนกันแล้วก็ดูว่ามันจะประสบผลสำเร็จหรือเปล่าอาจารย์ครับเขาประเมินว่าจะมีคนสมัครสว.กว่า 100,000 คนครับตามทฤษฎีเขาเป็นไปได้เป็นไปได้แต่ว่าในทางปฏิบัติก็ขึ้นอยู่กับว่าคนจะยอมจ่ายตังค์ 2,500 แบบเพื่อที่จะไปสมัครหรือไม่ถ้าคนมองว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยมันยากลำบากเหลือเกินท้ายสุดแล้วเนี่ยฉันเสียตังค์ฟรีเปล่าๆเนี่ยดีไม่ดีมันก็จะกลายเป็นเหมือนเดิมอ่ะนะคือเดิมที่บอกเดิมครั้งที่แล้วก็กล่าวว่าจะมีคนสมัครแสนคนคแล้วสมัครจริงๆเท่าไหร่หรอ 7,000 กว่าคนเออใช่ฮะคราวนี้อาจจะตั้งอาจจะหนึ่งพิชิตส่วนมากขึ้นจากเดิม50คนเนี่ยตอนนี้เป็น200คนมันอาจจะขึ้นมาสัก4เท่าจะ428 30,000 คนประมาณนั้นครับเดี๋ยวเราดูก่อนบันทึกเทปผมไม่ก่อนว่า 30,000 คน
นะแล้วเราดูซิว่าจริงๆมันจะเป็นแสนคนหรือ 30,000 คนตามที่ผมพูดเออนะครับแม้พอค่าสมัคร 25,000 ก็อาจจะมีบางคนอย่างที่อาจารย์ว่านะครับว่ามันออกมาแล้วมันจะคุ้มกันหรือเปล่าลงหรือเปล่าแล้วมันจะทำงานอะไรโอ้โหนี่งงไปหมดเลยนะครับอาจารย์มันไม่ได้สักเรื่องนึงนะครับโอ้โหสว.เก่าก็ยังรักษาการอยู่โอ้เรื่องไม่ได้ก็รักษาการไปเรื่อยมันก็สนุกดีนะครับอาจารย์ในขณะที่ประชาชนใช่ใช่ท่านก็ต้องอยู่ไปนะครับก็ต้องอยู่ทำหน้าที่ไปจนกว่าจะมีสว.ชุดใหม่มาครับครับชุดใหม่เลือกนายกไม่ได้ใช่ไหมครับเลือกไม่ได้ครับเลือกไม่ได้แหมแล้วถ้าเขาถามอาจารย์สมชัยว่าแล้วทำไมชุดเก่าเลือกได้ล่ะครับก็เป็นบทเฉพาะการครับเขียนไว้ตอนนั้นบอกว่าใน5ปีแรกนะครับแล้วเป็นไปตามคำถามประชามติซึ่งตอนนั้นเนี่ยคนกาประชามติเองก็ยังงงๆด้วยซ้ำมันแปลว่าอะไรครับแต่ในระหว่าง5ปีแรกของการมีรัฐบาลปัจจุบันเห็นสมควรให้การเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นมาจากการเห็นชอบร่วมกันของที่ประชุมร่วมของรัฐสภาคนอ่านจะยังงงแปลว่าอะไรวะอายุเกิน40แต่ว่าไม่มีกำหนดว่าอายุมากสุดเท่าไหร่ใช่ไหมครับไม่มีครับไม่มีครับแต่ถ้าหากว่าสมมตินะครับว่าเข้าไปแล้วเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยมันก็จะเลื่อนคนที่เป็นตัวสำรองขึ้นมานะเพราะว่าเข้าใจว่าในแต่ละกลุ่มอาชีพเนี่ยคือกลุ่มที่เรา10คนก็จะมีสำรองไว้5คนครับนะแต่อย่าตายเกิน5นะก็เสียชีวิตเกิน5คนเนี่ยก็คือคงจะเข้าใจว่าสวก็จะเท่าที่มีนะผมไม่ได้ไปเลื่อนกลุ่มอื่นแต่นี่ผมไม่แน่ใจต้องไปอ่านรัฐธรรมนูญดูดีครับครับก็มีคนถามว่าแต่องค์กรอิสระเนี่ยเขาห้ามเกิน70ใช่ไหมครับองค์กรจะไม่เกิน70ครับครับแต่นี่อันลิมิตเลยแล้วกำหนดไหมครับวุฒิต้องจบปริญญาตรีอะไรมีไหมครับแฟนๆถามมาครับเอ๊ะผมไม่เห็นนะอันนี้ผมไม่ยืนยันแต่ไม่เห็นนะครับนะเพราะว่าในกรณีของทางส.ส.เนี่ยเมื่อก่อนเคยมีคำว่าวุฒิปริญญาตรีแล้วก็เอาออกไปแล้วนะครับแต่ของส.ว.เนี่ยเดี๋ยวผมขอเช็คดูในสักหนึ่งนาทีแป๊บเดียวนะครับครับเดี๋ยวจะดูว่าคำตอบน่าจะเป็นยังไงครับเพราะจะอยู่ในคุณสมบัติมาตรา107แล้วก็108ครับมันทําอยู่นะครับครับเดี๋ยวผมแป๊บนึงครับครับอาจารย์ช่วยดูนะเช็คให้หน่อยนะมีคำถามมาเยอะเลยครับค่ะครับแล้วลองถามมาก่อนนี้ถามเขาบอกว่าพระมาสมัครสวได้ไหมครับไม่ได้เหตุผลครับอาจารย์เขาถามเหตุผลเลยครับคือพระเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคือมาไม่ได้ครับท่านต้องศึกใหม่นะครับอ๋ออ้าวเขาก็ถามอีกนะครับแล้วทำไมสันติอโศกเลือกตั้งได้ล่ะครับไม่ใช่พระเนี่ยเออเอาแล้วเฮ้ยอาจารย์แม่นมากเลยใช่เพราะสันติอโศกเป็นสมณะวันนั้นผมออกอะไรกับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์บอกไม่ให้อาตมาเข้าเลือกตั้งเนี่ยมีเรื่องเลยครับท่านเป็นสมณะอันนี้เช็คที่มาตรา108สัญชาติไทยโดยกำเนิดอายุไม่ต่ำกว่า40ปีมีความเชี่ยวชาญในงานที่ในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่า10ปีนะครับเกิดมีที่ในทะเบียนบ้านทำงานนะครับตามที่เงื่อนไขกำหนดอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะนั้นไม่มีเรื่องของปริญญาตรีครับมีเพียงแค่ว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทำงานในหน้าที่สมัครไม่น้อยกว่า10ปีเพราะนั้นอย่างชาวสวนชาวนาเนี่ยนะแล้วจะไปขอวุฒิปริญญาตรีใช่หรือและขอให้ท่านทำนามาไม่เกินไม่น้อยกว่า10ปีท่านก็สมัครในกลุ่มอาชีพชาวนาได้และปลูกมะนาวมา10ปีก็สมัครในกลุ่มอาชีพชาวสวนได้ค่ะและส่วนอื่นๆก็ไม่รู้หลักมั่วๆอะไรมาสักอย่างให้เกิน10ปีก็สมัครได้แม้อาจารย์สมใจผมนับถืออาจารย์แน่มากเลยครับคำถามต่อไปเขาถามมาว่าแล้วผมปลูกสวนมะนาวเนี่ยแล้วถ้าต้องกำหนดปริญญาเนี่ยอย่าว่าแต่ปริญญาเลยอาชีวะกูยังไม่จบเลยมันก็จริงนะอาจารย์ใจหนักไม่ต้องตอบให้เสร็จเลยครับก็คนสนใจเยอะนะครับเนี่ยถามก็มากันเยอะเลยว่าสมัครได้ไหมสมัครได้ไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับแล้วต้องคดีได้ไหมครับเคยต้องคดีมาก่อนน่าจะถ้าไม่ได้โทษจำคุกถึงที่สุดนะครับครับไม่เป็นปัญหาครับค่ะคือเอาง่ายๆว่าคุณสมบัติที่ส.ส.เขามีอะไรยังไงก็จะคล้ายคลึงกันแล้วก็มีเพิ่มเติมขึ้นมานะครับในส่วนที่เป็นส.ว.เองนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือในฝั่งของส.ส.ที่เป็นคุณสมบัติพื้นฐานเนี่ยเรื่องโดนโทษมีการ
จำคุกถึงโดนคำพิพากษาจำคุกถึงที่สุดนะครับแล้วพอพ้นมายังไม่เกิน5ปีอย่างนี้ก็ไม่ได้ครับครับครับเขาถามว่าคนที่แฮนดี้ภาษาไทยว่าอะไรวะแฮนดี้แคปนะครับเช่นตาบอดอะไรอย่างเงี้ยหูหนวกสมัครได้ไหมครับสมัครได้ครับนะครับแล้วก็อยู่ในกลุ่มของคนเป็นพิการได้เลยนะครับใช่ครับเพราะตอนผมเป็นสวก็มีเพื่อนมาคุณวิริยะไงฮะค่ะครับเออท่านตาบอดเออก็ดีนะครับก็อันนี้ก็แฟร์ไอ้คุณสมบัติเนี่ยมันไม่มีปัญหาจำคุกโทษจำคุกต้องพ้นมา10ปีนะครับถ้าโทษจำคุกต้องพ้น10ปีพ้น10ปีนะครับครับเพราะว่าเนี่ยคนสนใจเลยถามกันใหญ่เลยไอ้คุณสมบัติเนี่ยไม่น่ามีปัญหาแต่มันจะมีปัญหาตรงการเลือกตั้งเนี่ยอาจารย์เวียนหัวแตกหาเลยเนี่ยคือตอนนี้ถ้าเรื่องของคุณสมบัติเนี่ยต้องเอาตามที่ประธานกกต.บอกว่าให้คนสนใจสมัครเนี่ยไปสอบถามยังกกต.จังหวัดทุกจังหวัดได้นะครับคือท่านประธานกกต.เป็นคนเปิดโจทย์นี้นะเหมือนกับว่าขณะนี้ถ้าใครสงสัยว่าตัวเองมีคุณสมบัติสมัครได้หรือไม่ได้เนี่ยให้ไปถามที่กกต.จังหวัดนะเพื่อให้เขาให้คำตอบมาก่อนหน้านะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าถามไปแล้วจะได้คำตอบทันทีหรือไม่หรือไปละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอถามส่วนกลางก่อนแล้วเอาที่ประวันแบบนั้นแล้วเดี๋ยวคอยดูนะพอถามส่วนกลางเสร็จนะส่วนกลางจะพูดประโยคอะไรบ้างครับเนื่องจากคุณยังไม่ได้เป็นผู้สมัครคุณไม่มีสิทธิ์ถามใช่คือพวกว่าตามระเบียบนี่จะเป็นแบบนี้ครับนะคือในถ้าเป็นตามระเบียบของทางกกต.เนี่ยสมมติว่าเราจะอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติในการสมัครอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนที่มีสิทธิ์ในการถามได้จะหนึ่งผู้สมัครกับสองคือพรรคการเมืองแต่ตอนนี้สว.เนี่ยพรรคการเมืองถามไม่ได้ก็เกี่ยวกับพรรคการเมืองไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้ผู้สมัครเป็นคนถามได้คำถามก็คือสมมติถ้าวันนี้เราเดินไปถามเฮ้ยไอเนี้ยผมสมัครได้หรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูเถอะกกต.จังหวัดจะบอกว่าอะไรเดี๋ยวผมขอถามเรื่องส่วนกลางก่อนส่วนกลางไม่ได้เปิดกฎหมายเพราะเปิดกฎหมายบอกว่าคนถามได้คือผู้สมัครขณะนี้คุณยังไม่เป็นผู้สมัครคุณยังถามไม่ได้อันนี้คนไทยชอบใช้มากเลยไปแจ้งความบอกคุณเสียหายหรือเปล่าไปฟ้องว่าคุณเสียหายหรือเปล่ามันก็จะบอกแต่ว่าไม่เสียหายแล้วกูจะมาทำไมวะก็ดีฮะอย่างนั้นเนี่ยขอถามประสบการณ์ครับอาจารย์ครับขอถามคำถามจากชาวบ้านครับเชิญครับเชิญครับขอถามประสบการณ์อาจารย์หน่อยนะครับว่าการเลือกสว.คราวนี้มันไม่ร้องเรียนกันตะพึดตะพือหมดเลยเหรอครับดูกฎมันไม่นิ่งอย่างเงี้ยคือก็มีสิทธิ์ในการร้องเรียนครับ คือไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งอะไรก็แล้วแต่นะ ถ้าหากว่าประชาชนพบเห็นว่ามีการกระทำซึ่งไม่สุจริตเกิดขึ้นเนี่ยก็สามารถร้องเรียนได้ นะครับแต่ตอนนี้ก็จะเกิดข้อจำกัดว่าคุณเป็นผู้สมัครนี่กันหรือเปล่าคุณอยากเป็นทั่วไปไปร้องเดี๋ยวบอกไม่ยอมอีกนะเนื่องจากว่าไม่ได้เป็นผู้สมัครนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งเหมือนกับว่าพยายามจะกันประชาชนออกจากวงในการที่ช่วยในการตรวจสอบทุจริตต่างๆค่ะครับคืออย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเลือกตั้งส.ส.เนี่ยเราก็จะได้ยินใช่ไหมหนึ่งคุณเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตนั้นไหมถ้าคุณไม่มีคุณอย่ายุ่งไปมีทุจริตโคราชจันทร์คงชัยอยู่กรุงเทพยุ่งอะไรกับเขาก็จะพูดแบบนี้นะอันนี้ก็อาจจะกลายเป็นเหมือนกับว่าถ้าหากว่ามีการร้องกันขึ้นมาเกิดขึ้นเนี่ยคำถามคือถ้าคุณเป็นผู้สมัครที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวคุณมีสิทธิ์ร้องแน่นอนแต่ถ้าคุณเป็นประชาชนคุณไปพบเห็นเฮ้ยไอ้ผู้สมัคร 3-4 คนเนี่ยมันไปกินเลี้ยงร่วมกันหูฉลาม1วันก่อนวันเลือกตั้งแล้วพอวันรุ่งขึ้นปั๊บมันก็โหวตออกมาเป็นแบบเดียวกันหมดอะไรเงี้ยถ้าประชาชนไปร้องนะครับกกต.เองก็เพียงที่จะต้องรับไปดำเนินการไต่สวนข้อที่จริงไม่ใช่ประเภทปัดออกอย่างเดียวเอ้ยคุณเกี่ยวอะไรด้วยคุณไม่ได้เป็นผู้สมัครนะคุณก็เงียบๆซะเนื่องจากนี่คือวิธีการคิดของข้าราชการหลายต่อหลายคนจะเป็นแบบนี้ครับครับอาจารย์ครับมีกำหนดไหมครับว่าสว.จะต้องได้หลังจากมีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยภายในกี่วันเดี๋ยวยาวเหยียดไปเลยก็ยุ่งเลยครับตามกำหนดการที่เขามีอยู่เนี่ยเขาก็คงจะสามารถได้ทั้งหมดนะครับในกรอบที่เขากำหนดก็น่าจะสักประมาณไปในสัก2เดือนหลังจากที่สว.ชุดปัจจุบันบอกว่าแล้วไม่เกิน3เดือนนะครับค่ะเท่าที่ดูตารางครับค่ะครับครับแม้
ขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงเลยครับได้ความรู้เยอะเลยแฟนๆยังมีถามมาอีกเยอะนะครับแต่เอาไว้คราวหน้าเถอะได้ครับครับขอบพระคุณครับอาจารย์สมชายครับครับยินดีครับครับขอบพระคุณครับเอาไปสมัครกันเลยเกินอายุ40สมัครให้จังหนับบูเรงนองไปเลยอาชีพไหนอะไรยังไงก็เอากันได้นั่นเลยแต่ได้ไม่ได้ไม่รู้กฎเกณฑ์เลือกยังไงไม่รู้ว่ากันให้อีนุ่มตุ้มนั่นเลยเขายอมรับเลยว่าพิสดารมากๆเลยค่ะเออเขายอมรับสำหรับในเรื่องนี้ขนาดทางกกต.เองยังบอกเลยบอกว่ามันพิสดารแล้วหลายๆคนก็เลยบอกว่าแล้วคุณเอากฎกติกานี้ออกมาได้ยังไงเพราะว่าในขณะเดียวกันทางกกต.เองคุณยังไม่เคลียร์เลยอ่ะเออแล้วอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็หาว่ารัฐมนูลฉบับพิสดารน่ะดิเออแล้วก็เกี่ยวกับในเรื่องของการไปสังเกตการอะไรอย่างนี้ก็ไปสังเกตการไม่ได้ก็ต้องเสียเงินอีก 2,500 เอออะไรวะเชื่อเลยค่ะว่ามีการร้องเรียนอย่างแน่นอนเพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะที่ทางผู้สื่อข่าวค่ะได้มีการไปถามทางกกต.หลายๆคนนั้นก็เกิดคำถามแล้วก็ข้อสงสัยเกี่ยวกับในเรื่องนี้จำนวนมากเลยค่ะใช่ก็ถามซะจนคุณแสวงเลขาตอบมึนไปเลยคนละเรื่องละเล่าเลยกลายเป็นว่าท่านสว.สมชัยสอนมวยเลยแล้วก็ประธานมั้งคุณสมชัยเขาบอกถอนประธานเลยแสดงว่าประธานตอบไม่รู้เรื่องอะดิใช่ค่ะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าตอบกันไม่ตรงกันหรือแม้กระทั่งธรรมดาแล้วคุณมีปัญหาภายในคุณสมควรที่จะพูดกันภายในไม่สมควรที่จะออกมาตรงสื่อแล้วมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าขนาดทางกกต.เองเนี่ยยังรู้สึกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นั้นมันสลับซับซ้อนที่สุดในโลกอันนี้สื่อไม่ได้เขียนนะแต่เป็นคำพูดของท่านเลยเออก็ท่านพูดเองอะแล้วแบบเนี้ยและเห็นก่อนเลือกตั้งทีไรไอ้กกต.ก็ไปต่างประเทศทุกทีไปดูงานตลอดไม่รู้มันจะไปดูงานอะไรกันนะทีนี้ก็เลยยิ่งสร้างความสงสัยแล้วก็สร้างความแข็งใจให้กับประชาชนรวมถึงในเรื่องของการสื่อสารด้วยทีนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะคะว่าผลสุดท้ายแล้วในการเลือกตั้งสว.นั้นจะเป็นอย่างไรแล้วเราจะได้สว.ในรูปแบบไหนเข้ามาเพราะว่าต้องยอมรับเลยค่ะว่าโอ้โหพิสดารเรียกได้ว่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนปลายเลยค่ะลุยกันเลยครับพ่อแม่พี่น้อง